เอาละครับกับทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับบอสนะครับวันนี้บอสก็จะมาเล่นอัลตร้ากราฟิกนะครับก็มาต้องมาดูการปรับเรื่องข้าวของผมก่อนนะครับก็อันดับแรกนะครับอันเรโซลูชันนะผมก็ปรับสุดนะมันสุดได้แค่ 1280 นะครับจอผมเป็นจอ Full HD นะครับนี่ก็สุดสุดอย่างวีซิงผมจะเปิดนะครับให้เกมมันสมูทขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดถ้าผมปิดนะครับเพราะว่าเวลาอัดไปก็จะมันจะแหลกๆง่วงๆนะครับมันจะหน่วงมากผมต้องเปิดวีซิงไว้นะให้มันบิดเหลือ60เฟรมเลยนะครับอย่างอื่นมันปรับมีเดียไม่ได้นะเพราะว่าไงเงี้ยหลายคนก็คงรู้แล้วล่ะมันปรับได้ไฮกับโลกอย่างอื่นผมจะเปิดหมดอันนี้แหละครับมันจะเป็นอันที่ผมคิดว่าเกณฑ์สเปคเยอะที่สุดนะครับผมแนะนำให้ปิดนะครับใครที่คอมไม่แรงผมไม่ต้องเปิดอันนี้ก็ได้นะเพราะว่าอันนี้ผมเคยเปิดมานี่โอ้โหโคตรแหลกเลยนะแต่ของผมใช้ GTX 1050 Ti ไงก็เลยไม่แหลกนะแต่มันจะมีการเวลาผมอ่านก็จะนุ่มหัวนะดูต่อเล่นกันเลยปรับได้ร้อยรอบเลยนะครับเล่นได้ร้อยรอบเลยแต่ผมจะเล่นสามรอบนะครับรถตำรวจผมแง่ลืมบอกไปครับรถตำรวจมันมีรถตำรวจที่ผมบอกเลยเล่นด้วยนะครับโอ้โหยิ่งสนุกเลยนะครับรถ BM ที่ผมใช้จะเป็นสกินแท้นะครับจะเป็นสกินนี้เท่านั้นนะแล้วผมเล่นอาจจะไม่ยินเสียงผมแล้วมันเสียงเกมมันดังนะครับว้าวรู้สึกว่าภาพเริ่มสวยขึ้นนะเนี่ยภาพสวยขึ้นนะแต่ส่วนมากแล้วอ่ะผมปิดรถส่วนไม่ค่อยเปิดเลยนะรถส่วนไม่ค่อยปิดรถส่วนไว้นะแต่จะมีไอคอนบางไอคอนก็หายไปนะแต่ไอสัญญาแจ้งเตือนก็ยังแจ้งเตือนอยู่เหมือนเดิมนะมีลูกศรขึ้นเหมือนเดิมเห็นอยู่นะเอ้ยนะตัวแล้วโอ้นี่มันอร่อยเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับใครที่ความแรงแรงใครอยากเล่นแบบภาพสวยขึ้นแนะนำให้ลงมาดูให้ดูพาร์ทหนึ่งกันจ้ะแรงโอ้ไม่ทันแต่ก็เสียคือมันจะเวลาหนีก็จะดีเลย์เพิ่มขึ้นนะเพราะว่าเวลาหนีกดจะดีเลย์เพิ่มขึ้นเสียนะนี่ชนโชว์บัวไม่ครับข้อดีของเจ้ามอดนี้นะครับแต่ท้ายคลิปนะครับไอ้บอสจะมาบอกว่าถ้าไอ้มอดจากพาร์ทหนึ่งที่บอสตั้งสัญญาไว้อะที่บอสจะให้ลิงก์ลงรถแพ็คนะครับผมจะเป็นเซตให้เลยนะครับหนึ่งในพิวัน GTR ท้ายคลิปนะครับลิงก์ก็ให้เหมือนกันนะทางพาร์ทหนึ่งหรือพาร์ทสองเลย
ได้นะครับนี่นะครับใครอยากได้ก็ดูพาร์ท1ลิงก์อยู่ใต้คลิปทั้งพาร์ท1กับพาร์ท2เลยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ